ครั้งหนึ่งจำได้ว่าจะสอบใบผู้ประกาศครับเราก็ไปบนที่ศาลพระพรหมองค์ศรีราชประสงค์ครับแล้วด้วยความที่เราไม่มีตังค์มากก็เลยบอกท่านว่าลูกอ่ะจะไปสอบใบผู้ประกาศขอให้ลูกสอบได้ด้วยนะซึ่งถ้าลูกสอบได้ลูกจะมาถวายช้างไม่รู้เป็นจริงไม่จริงไม่รู้นะสอบได้